เดี๋ยวเรามาต่อกันในคลิปนี้นะครับนั่นคือหัวข้อของไอเดทางการลงทุนอ่าใครที่มาฟังคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับผมอยากจะบอกว่าคุณกำลังอยู่ในซีรีส์หลักการตัดสินใจในการซื้อหุ้นอ่าซึ่งก็จะมีโปรเซสของการเลือกหุ้นซื้อหุ้นถือหุ้น,นขายหุ้นก็ว่ากันไปนะครับผมจะเรียบเรียงจากประสบการณ์นะผมเรียบเรียงมาได้หมด6ข้อก็คือผมขอสรุปคร่าวๆข,ข้อ1ข้อ2ก่อนเนาะ ข้อหนึ่งเราทําทุกอย่างให้มันง่ายเสมอเราจะลงทุนในสิ่งที่เราเข้าใจไม่ใช่ธุรกิจง่ายๆนะไม่ใช่แบบว่าทําอะไรให้มันง่ายๆเออแต่เราจะซื้อในสิ่งที่เราเข้าใจเราไม่ซื้อสิ่งที่เราคิดว่ามันซับซ้อนเราเลือกธุรกิจที่เราเข้าใจและธุรกิจนั้นต้องมีความเข้มแข็งจุดแข็งของความเข้มแข็งนั้นผมอยากจะบอกว่ามันคือแบรนด์เออแต่ถ้าเกิดบางธุรกิจมันอาจจะมีโซลูชันที่มีความเข้มแข็งเช่น โซลูชันนี้มันตอบโจทย์ชีวิตตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ต่อให้คนอาจจะไม่รู้จักแบรนด์หรอกแต่ว่าทุกคนใช้โดยที่เขาก็ไม่รู้ว่ามันคือแบรนด์นี้นะแล้วเงินก็จะถูกไหลไปยังธุรกิจที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับคนส่วนใหญ่นั่นเองนะครับต่อมาก็คือข้อ2การตัดสินใจลงทุนนั้นจะต้องตัดสินใจลงทุนด้วยตัวของคุณเอง พัฒนาตัวของคุณเองครับลงทุนในตัวของคุณแล้วก็พยายามหาความรู้ซึ่งผมก็แนะนําไปแล้วความรู้ที่ควรจะมีนั่นก็คือความรู้ทางด้านบัญชีแล้วก็ความรู้ทางด้านการตลาดพยายามอ่านหนังสือที่เกี่ยวข้องกับนั่งทุนในตํานานหลายท่านหลายท่านยังมีชีวิตยอยู่นะเออผมรู้สึกแปลกใจมากเลยอะหลายท่านที่ผมศึกษามานะที่เป็นนัลงทุนในหุ้น v i ในระยะยาวเนี่ยส่วนมากอ,อายุยืนแบบ ยืนกันมากๆเลยอะแต่ละคนผมไม่เคยเห็นว่าใครจะตายไวเลยเออไม่ไม่เคยเห็นแบบอายุสามสิบสี่สิบนี่ไปแล้วไม่มีนะครับทุกคนคืออายุยืนกันหมดเลยแล้วก็ไม่อ่ะอันนี้อันนี้นอกเรื่องนิดนึงนะโดยเฉพาะป,ป Buff ูบัฟเฟต์ักชาลีมังเจอร์สองคู่หูเนี่ยนะฮะผมต้องบอกว่าแกสองคนเนี่ยไม่ออกกําลังกายคือแกประกาศออกมาเลยนะแบบผมจะพยายาม ขยับร่างกายให้น้อยที่สุดผมอะไรที่ไม่อยากกินกูก็ไม่กินเออผักเพลกอะไรไม่กินกินโคกกินโคกทุกวันวันลนะสามสี 3, 4, ก่กระป๋องคือแบบหักล้างทุกทฤษฎีที่เราเรียนรู้มาเลยแล้วแกไม่ได้กินโคกซีโร่เลยนะแกกินโคกเชอร์รี่อืมเอ,อ๊หรือว่าโคกเชอร์รี่มันทำไมยู่ยืนป่ะเออก็ปูบัฟเฟต์ก็เก้าสิบสี่นะชาลีมังเจอร์ก็ประมาณเก้าสิบเก้าหรือร้อยปีแล้วอะ่ะแกก็ยังอยู่แบบสบายเลยไม่ได้เป็นแบบต่อมลูกหมากด้วยนะ เออแบบสุดยอดมากนะครับอ่ะกลับมากลับมาวันนี้เราจะมาพูดถึงในหัวข้อที่3นั่นก็คือไอดอลทางการลงทุนทำไมถึงต้องมีไอดอลทางการลงทุนอ่ามันจะได้เป็นแนวทางครับอย่างน้อยๆเนี่ยหลายคนไม่ได้ตั้งเป้าหมายในการลงทุนเอาไว้การที่มีไอดอลทางการลงทุนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับหนึ่งในเข็มทิศที่จะชี้นำแนวทางว่าเฮ้ยมาทางนี้สิ ดูสิว่าไอดอลของเราเขาทำยังไงเขามีการศึกษาไปทางทิศทางไหนแนวทางในการลงทุนคืออะไรไหมเซ็นในการลงทุนของเขาคืออะไรมันจะได้ทําให้เราช่วยปรับในในที่นี้นะฮะผมยกตัวอย่างมา2ท่านนั่นก็คือเบนจามินเกรแฮมก็เบนเกรผู้ล่วงลับเนาะคนนี้คืออาจารย์ของวอร์ e มัฟเฟต์นะครับเป็นปรราจารย์ V.I. คันเทพที่เขียนหลักสูตรเกี่ยวกับ V.I. เปิดสอนอยู่ที่อ่าโคลัมเบียนะแล้วบัฟเฟตก็ไปเรียนแล้วก็มีอีกหลายท่านที่ไปเรียนปัจจุบันก็เป็นใหญ่เป็นโตกันหมดนะครับคนนี้ผมจะไม่ได้พูดถึงลวงลึกแล้วกันผมจะพูดถึงที่เป็นคนไทยอ่าที่ผมยกมาณนะที่นี้ก็คือคุณหมอพงศักด์นะครับผมจําได้เลยว่าตอนที่ผมเรียนขณะที่ผมเรียนเภสัช ปีหนึ่งนะผมยังเป็นนักศรรึกษาเภสัชปีหนึ่งอยู่ผมได้ไปอ่านนิตยสาร,รเล่มหนึ่งซึ่งผมจาไม่ได้แล้วว่าว่าเล่มนั้นคืออะไรนะขณะที่ผมกําลังรอที่จะถอนฟันอยู่ในในคลินิกทันตกรรมแห่งแห่งหนึ่งผมก็เปิดนั่งอ่านปรากฏว่าผมก็ไปอ่านไปเจอหัวข้อหนึ่งนะครับเขาพูดถึงนายแพทย์พงศักดิ์ที่ทําคลินิกเกี่ยวกับความงามเนาะบอกว่าเอ้ยคุณหมอท่านนี้มีพอท ในการลงทุนในหุ้นสองพันล้านเมื่อตอนนันนะคือมันมันสิบกว่าปีสิบกว่าปีมาแล้วนะตอนนั้นแบบผมเห็นแบบโหสองพันล้านเนี่ยมันมันหน้าตาเป็นยังไงวะนึกภาพออกไหมาถามถึงทุกวันนี้เนะี่ยคุณหมอก็น่าจะมีระดับหมื่นล้านจนไปถึงแสนล้านแล้วละ่ะผ่านมาสิบกว่าปีอะ่ออ 10, 10, 17, ะสิบสิบราวราวสิบเจ็ดมั้งนะถึงไหม น่าเออน่าจะสิบเจ็ดสิบแปดปีอะโซนประมาณนี้นะครับจากสองพันกลายเป็นเจ็ดเฉียดแสนล้านเฮ้ยเขามีแนวคิดมี m i n d s e ตในการลงอทุนยังไงการบริหารเงินให้มีการเติบโตขนาดนี้ทําได้ยังไงผมก็เลยแบบเฮ้ยเอามาแล้วก็เอามาฝากาเพื่อนๆดีกว่านะครับอ่ะเรามาดูแนวคิดของคุณหมอพงศักดิ์กันว่าเป็นยังไงเป็นบ้างนะครับคุณหมอพงศักดิ์ก็จะชื่นชอบในการฟังผู้บริหารน,นะครับฟังนี้ทีนี้ก็อาจจะไปฟังเลย หรือว่าอาจจะดูจากตัว YouTube ก็ได้นะครับฟังแล้วถ้าเกิดคุณหมอฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะเป็นส่วนร่วมฉันอยากจะเป็นหุ้นส่วนกับธุรกิจจังเลยคือคือฟังแล้วเกิดอาการอย่างเงแบบี้ยฮะแบบธุรกิจของเขาดีจังเลยนะมีสามารถเติบโตได้หรืออาจจะเจอ S c u r v e ใหม่ๆหรือเป็นธุรกิจที่มีมานานอยู่แล้วละ่ะแล้วก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรนิดนหน,น่อยๆทำให้โหพลิก สถานการณ์นะพิกธุรกิจหมื่นล้านอะไรอย่างนี้ได้นะเขาก็จะรู้สึกว่าเอ้ยอยากจะเป็นหุ้นส่วนอย่างเลยแนะ่มีมีความอยากนะพราะมีความอยากเขาก็ไปศึกษาตัวธุรกิจนั้นต่อว่าเฮ้ยมันจะมีความเป็นไปได้ไหมที่จะได้เป็นหุ้นส่วนหุ้นส่วนอย่างนี้ก็คือเข้าไปถือหุ้นนั่แหละครับแต่โดยปกตินะหมอเวลาหมอูงศักเข้าไปถือนะแกก็จะถือจนเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ติดแน่นอนนะสิบอันดับแรกอ่ะทีนี้ พอคิดแล้วว่าจะเป็นหุ้นส่วนนะครับเขาก็จะมามองดูวา่าตัว Market Cap Market Cap ในที่นี้นะครับก็คือสำหรับมือใหม่เนาะเป็นเรียกว่าอะไรดีละ่ะมูลค่าตลาดอ่ามูลค่าตลาดตรงนี้คำนวณจากราคาหุ้นคูณจำนวนหุ้นทั้งหมดก็ตีว่าบริษัทนี้มีมูลค่าเท่าไหร่นะโดยการคิดจากราคาหุ้นปัจจุบันนะครับแล้วก็ตีดูว่าเฮ้ยบริษัทนี้สามารถที่จะเติบโตได้อีกหรือเปล่า อันนี้คือขี์ที่สําคัญมากๆนะครับเวลาที่เราไปเจอธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เวลาต้องเรียกว่าไงอ่ะมือใหม่ส่วนใหญ่เลยนะเราก็จะมองกับแบรนด์ที่เราอาจจะเคยเห็นอยู่แล้วตามท้องตลาดแล้วเราก็เฮ้ยนี่ไงตัวเนี้ยฉันเคยเห็นเอา้ามีหุ้นด้วยเหรอก็เข้าไปซื้อหุ้นแต่โดยที่เราก็ไม่มองเลยว่าในอีก3ปีหรือว่าในอีก5ปีเขาจะสามารถเติบโตเป็นดับเบิลได้ไหม จากตอนนี้หมื่นล้านกลายเป็นสามหมืนล้านได้ไหมห้าหมืนล้านสามารถทําได้ไหมคือเราไม่ได้มองอย่างนี้ไงแต่สิ่งที่คุณหมอภศษก์กมองนะครับแกก็จะมองว่าเฮมา m a เก็ตแคประดับเนี้ยสมมุตินะสมมติว่า Market Cap อยู่ที่2,000ล้านทําธุรกิจมีรายได้เข้ามามีการเติบโตมีสินค้าใหม่เข้ามาเพียบเลยแล้วก็ดูจากโง่เฮงผู้บริหารเฮ้ยมันน่าจะไปได้วะสองพล้านนี่อาจจะไม่ใช่ อาจจะต้องเป็น4,000ล้านหรือ5,000ล้านเวลาที่เขาเติบโตอย่างเงี้ยครับจาก2,000ล้านเป็น4,000ล้านเนี่ยหมายถึงราคาหุ้นมันคูณ2นะฮะเช่นจากหุ้น3บาทจะกลายเป็น6บาทจาก6บาทจะกลายเป็น12 12จะกลายเป็น24อะไรอย่างเงี้เลยนะอือก็จะดูฮะว่าเฮ้ยมีศักยภาพไหมนะครับดูมาเก็ตไซต์ในตลาดยกตัวอย่างเช่นอะไรดีละ่ะอ่าอ่าวัาสดุก่อสร้างแล้วกันนะตลาดวัสดุก่อสร้างเนี่ยผมเชื่อว่า เป็นตลาดที่ทุกคนน่าจะเคยเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ h o m e p r o l o o b l l ดู o m e หรือ Local อื่นๆก็ตามนะครับแล้วก็จะมองว่าโอ้มันมันใหญ่แล้ววัดดู Home โ r o นี้มีค่อนประเทศน่าจะมีเกือบทุกจังหวัดแหละนะมี70-80บร้อยสาขาละ Global ก,ลลก็มี70สาขาละมี Do Home มาอีกจะ10สาขาอยู่แล้วอะไรงเงี้ยเฮ้ยมันมันเต็มหรือยังมาเก็ตไซ์ตรงเนี้ยมันยังสามารถที่จะ ขยับได้ไหมมันก็ว่ามูลค่าตลาดรวมทั้งประเทศเนี่ยมันควรที่อยู่เท่าไหร่แล้วตอนเนี้ตัวกิจการเนี่ยมันกินไปเท่าไหร่แล้วยกตัวอย่างเช่นมูลค่าตลาดรวมอยู่ที่หนึ่งแสนล้านแต่ว่าตอนเนี้ทั้งบริษัทเนี่ยมีแค่พันล้านเท่านั้นเองแสดงว่าการเติบโตของบริษัทถ้าเป็นบริษัทที่โกดมีการเติบโตนะมันจะมีพื้นที่ในการเติบโตของมันอยู่นะเขาก็จะดูจากตัวมาร์เก็ตไซต์ตรงนี้นะครับว่าจะสามารถที่จะ ไปได้ไหมหกินส่วนแบ่งการตลาดได้เท่าไหร่แล้วก็ผมจนรไว้ตรงนี้อีกนิดนึงนะครับเวลาที่ตัวนั้นแหละสมมติว่าตัวหุ้นน่ยมันไม่มันไม่ได้มีการเติบโตแต่อยู่ดีๆราคาถูกลงมายกตัวอย่างในปัจจุบันนะครับในช่วงต้นปี2566มาจนถึงกลางปี2566ที่มีการซึมลงของราคาเนี่ยมันจะทำให้หุ้นหลายๆตัว นะครับที่เป็นหุ้นที่มีคุณภาพดีเนี่ยราคาก็ซึมลง,งมาประเผออาจจะร่วงลงหนัหนกๆก็ได้ทีนี้พวกนี้นะต่อให้ Market Cap ไม่โตสมมติผมยกตัวอย่างเดิมนะหุ้นตัวเดิมนะมี Market Cap อยู่ที่2,000ล้านแต่ปรากฏว่าราคาหุ้นร่วงเฮย้ยมา t แคปเหลือเพียง1,000ล้านเท่านั้นนะตรงนี้คือโอกาสหมายความว่าถ้าเกิดเราเข้าไปซื้อตอนที่เขาร่วงแต่เขาต้องมีคุณภาพดีก่อนนะวันที่เขากลับมาเอาแค่ครึ่งทางจาก 1,000ันล้านมาเป็น1,500ันรอล้านแค่เนี้ยเขาก็โตห้าสิบปเซ็ตแล้วนะครับหรือว่าจากหนึ่งพันล้านมาเป็นสองพันล้านก็คือกลับมายืนอยู่ที่เดิมนี่ก็โตเท่าตัวแล้วนะนึกออกไหมอืมเพราะฉะนั้นแล้วเฮ้ยอย่ามองข้ามนะเวลาที่ตลาดเขาเกิดเซนติเมนต์อะไรในลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนมองว่ามันคือวิกฤตแต่มีคนส่วนหนึ่งที่มองว่ามันคือโอกาสแล้วเขาก็สามารถที่จะทำโอกาสได้แล้วก็ สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งของตัวคุณหมอพงศักดิ์นะครับที่หาไม่ได้จากคนอื่นนะนั่นก็คือ IPO คุณหมอวองว่า IPO เนี่ยคือโอกาสโอกาสในที่นี้คืออะไรบ้างนะครับเขาก็บอกว่าเป็นโอกาสของการเติบโตโอกาสของการเติบโตคือยังไงต้องบอกงี้เนาะหลายๆบริษ,ษัทอันนี้พูดกันตรงๆนะหลายๆบริษ,ษัทที่เข้ามาในตลาดหลดักทรัพย์อ่ะมันเข้ามาเพื่อ Exit แปลว่าอะไรเข้ามาเพื่อที่จะ ขายทิ้งอ่ะอารมณ์ประมาณว่าเราเราไปซื้อทุเรียนอ่ะตอนนี้หน้าทุเรียนใช่ไหมแต่ว่าเป็นร้านขาจรก็คือเป็นจอดรถขายข้างทางอ่ะอารมณ์ประมาณนี้เลยแล้วเราก็ไปซื้อเขาก็จะเชียร์เชียรเชียร์เยใ่ไหมโอ้อร่อยอย่างงั้นอย่างนี้ตรงนี้กรอบนอกนุ่มในนะนนี้เนื้อแบบโ,โหช่ำมากหวานมากอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมเราก็อ่ะซื้อมารดหนึ่ง ก็ยังไม่ได้กินตรงนั้นนะเราก็กลับบ้านไปแล้วก็กินโอ้ปรากฏว่าไม่ได้วะอันนี้เละมากแล้วก็กลับไปอีกทีนึงก็คือไม่เจอแล้วอะอารมณ์ก็คือประมาณนั้นแหละฮะมาเพื่อที่จะเอ็กซิททุเรียนแจกจ่ายให้กับขาจรที่แวะเวียนกันเข้ามาแล้วก็กลับไปก็ไม่เจอแล้วก็ประมาณนั้นนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีอีกหลายธุรกิจที่เข้ามาและต้องการที่จะเติบโตในตลาดการที่เอาหุ้นเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันก็เหมือนกับการ ขอกู้จากประชาชนนั่นแหละเพราะมันคือการระดมทุนเนาะแต่เป็นการกู้ที่ไม่เสียดอกเบีย้ยเพราะเสียดอกเบีย้ยเนี่ยหมายความว่าถ้าเกิดเรามีส่วนแบ่งกําไรในอนาคตถ้าเกิดเป็นธุรกิจที่ดีเขาจะมีส่วนแบ่งกลับคืนสู่นักลงทุนและสิ่งที่เหนือสิ่งอื่นใดในการลงทุนในหุ้นก็คือแคปิตอลเกตนะครับถ้าธุรกิจดีมีการเติบโตเขาก็จะสามารถที่จะเติบโตขึ้นไปได้เนี่ยตรงนี้ซึ่งคุณหมอพงศักดิ์มองว่ามันคือโอกาสมันจะมีความ ย้อนแย้งเนาะกะรายย่อยอย่างพวกเรานะครับนี่เขาเขาเขาเป็นรายใหญ่ไปละเออเวลาที่ในคลิปนี้ผม,มอยากจะบอกอะไรผมอยากจะบอกว่าไม่จะเป็นที่ต้องทําตามผมไม่จําเป็นที่จะต้องทําตามเบนเกลหรือแม้กระทั่งคุณหมอมังสักนะครับแต่คุณลองหาไอดอลทางการลงทุนของคุณนะลองฟังจากในคลิป youtube หรือถ้าให้ผมแนะนําจริงนะคุณควรที่จะ อ่านในหนังสือดีกว่าเพราะอะไรเวลาที่ดูในคลิป youtube พูดกันตรงๆแบบไม่ตรง,ตรง,แบบตงเรียกวไงไม่อวยกันเลยนะถ้าเกิดคุณอ่านถ้าเกิดคุณอ่านหนังสือนะคุณจะได้รับจากในหนังสือ70%ขึ้นไปเขาสื่อสารอะไรมาถ้าเกิดคุณมีความตั้งใจในการอ่านะคุณจะได้70 80 90 95%คุณอ่านหลายรอบความรู้คุณจะได้มากขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณฟังเรื่องเดียวกันแต่คุณฟังผ่าน youtube ผมเชื่อว่าน่าจะเก็บรายละเอียดได้ไม่น่าจะเกิน30%เออและเท่าที่ผมศึกษาประวัตินักงทุนแหล่ท่านเอาเลยนะตอนที่ผมฟังจากใน YouTube แรกๆอ่ะผมก็ได้ระดับหนึ่งนะนะแต่พอมาอ่านหนังสือเฮ้ยโหมันต่างกันจริงๆว่ะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะศึกษาชีวประวัติของใครนะผมแนะนำว่าให้ไปอ่านหนังสือจะดีกว่าส่วนหนังสือคงไม่ต้องแนะนำนะครับชอบใครไปดูหน้าปกอ่ะตรงน,นี้ก็ หาซื้อมาแล้วก็ลองอา่านดูบางเล่มอาจจะเขียนดีบางเล่มก็อาจจะพอไปได้บ้างอืมแต่สําหรับตัวผมนะสมมุติว่าอย่างผมนะผมอผมถ้าเป็นนักลทุนต่างประเทศนะครับผมจะยกให้วอ r ์เปเปตเนี่ยคือที่หนึ่งในใจเลยแล้วก็หนังสือเล่มไหนที่กล่าวถึงวอ r ์เปเปตผมก็จะซื้อมาอ่านทั้งหมดอ่าหลายๆเล่มจะเขียนไปในทิศทางแนวแนวทางเดียวกันเลย ก็คือแบบเหมือนกับอ่านเล่มเดิมมาอ่านซ้าไปซ้ำมาแต่มันก็จะมีรายละเอียดเกทเล็กเกทน้อยอที่มันพบในบางเล่มเท่านั้นนะผมผมก็เลยไม่ไม่รู้จะแนะนํายังไงว่าคุณควรจะอ่านเล่มนั้นเล่มนี้มันจะบางเล่มก็จะเล่ารายละเอียดเกทตรงเนี้ยคุณหาได้จากเล่มนี้เท่านั้นทํานองนี้แต่จ,จริงผมเคยรีวิวหนังสือของบริเวณเฟแล้วสามารถไปย้อนดูในคลิปได้นะครับในคลิปนี้ผมก็ว่าน่าจะประมาณนี้นะนะก็ ลองดูนะครับไอดอลทางการลงทุนของคุณคือใครอย่าลืมนะคอมเมนต์มาพูดคุยกันบ้างแต่ถ้าเกิดไม่รู้นะครับในต่างประเทศผมก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับมีบัฟเฟตเบนเกลชาลีมังเ <_' l ots> จอ,อร์จอร์สโลสเออแต่พอพูดถึงจอร์สโลสก็เอาจริงๆจอร์สโลสเนี่ยไม่ใช่นักเก่งกำไรในระยะสั้นนะ <_' l ots> เขาคือนักจิตวิทยาในการลงท,ทุนที่โหต้องเรียกว่าเจ๋งมากๆเป็น ถ,ถ้าจำไม่ผิดอะ่ะจอร์จโซลสกับบริวารเฟเนี่ยอ่าอายุเท่ากันอาจจะเกิดในเดือนเดียวกันหรือวันเดียวกันเนี่ยนอัน,นี้อันนี้ผมจําไม่ได้นะอแต่เมียเขาเนะ่ยชื่อเดียวกันเมียชื่อเดียวกันเป็นนักลงทุนเหมือนกันเพียงแต่ว่าเขามากันคนละสายท่านเองนะเนี่ย ก็อยากจะให้ลองไปทําความรู้จักกับบุคคลเหล่านี้ดูไม่ไม่เสียเวลาอย่างแน่นอนแล้วคุณจะรู้ว่าชีวิตคุณคุณอาจจะเปลี่ยนไปตลอดการจากการที่ไปศึกษาชีวบิของบุคคลเหล่านี้นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้เพื่อนๆคนไหนที่เป็นมือใหม่อยากจะเปิดพอตนะครับก็าสามารถที่จะเปิดที่ใต้ใตคลิปนี้ได้นะผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใครที่สมัครผ่านลิงก์นี้นะครับก็จะได้เข้าไปยังกลุ่มปิดติวเข้มก่อนเทด เ,เป็นกลุ่มปิด a c e b o o k นะครับที่ผมทําขึ้นมาในนี้ก็จะมีการอัปเดตนะเกี่ยวกับแผนการเทรดแนวโน้มว่าตลาดเป็นยังไงเราควรที่จะสู้หรือควรที่จะถอยหรือควรที่จะเก็บหรือควรจะยังไงเนี่ยก็จะมีการอัปเดตอยู่ในนี้เรื่อยๆแล้วก็ใครที่เข้ามาก็สามารถที่จะพูดคุยสอบถามอะไรอย่างนี้ได้นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าข้อ4ข้อ5ข้อ6นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย